สวัสดีครับผมครับแอร์24ชาแนลนะครับผมก็ต้อนรับสู่ในปี2019แล้วนะครับผมก็ปีใหม่ไทยนะครับใครก็มีเรื่องร้ายๆในปี2018ก็ขอให้เจอเรื่องดีๆในปี2019นะครับผมก็เรามากลับมากันอีกแล้วครับสำหรับการรีวิวกันดั้มหรือของเล่นเจ๋งๆอีกเช่นเคยนะครับโอ๊ยไม่ได้ทำคลิปนานอาจจะพูดผิดพลาดอะไรกันบ้างกันนิดหนึ่งนะครับผมเพราะหายหน้าหายตาไปเกือบ1อาทิตย์เลยนะครับเพราะว่าผมได้ทำการเลเยอร์บ้านใหม่ก็เลยไม่ได้มีเวลาอัดคลิปนะครับแล้วก็ไปพักผ่อนปีใหม่ด้วยนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมคนผู้ชมทุกคนหรือน้องๆหนูๆนั้นในปี2019ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนครับสุขภาพการงานที่ดีนะครับผมแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขตลอดไปในปี2019นะครับผมเทียบโอเควันนี้ก็จะรีวิวกันดั้มไฮเกรดกันอีกหนึ่งตัวแล้วเป็นกันดั้มภาคดับเบิลโอนั่นเองนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งทุกครั้งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ข่าวสารใหม่ๆจากช่างของผมนั่นเองโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาครับวันนี้เรามารีวิวตัวนี้ครับนี่เป็นกันดั้มดับเบิลโอกันดั้มเซเว่นซอนเองนะครับผมโอเคนี่นะเรามาจะรีวิวตัวนี้กันโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกล่องของผมว่ามันจะมีอะไรครับมาผม let's go โอเคมาเริ่มต้นกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ็อกอาร์ตหน้ากล่องนะครับผมก็จะเป็นนี่ครับเป็นเจ้าดันดัมดับเบิลโอนะครับผมนี่ดับเบิลโอชื่อเต็มเขาคือ GN ขีด0000นะครับ GNHWI7SG นะครับผมหรือดับเบิลโอกันดัมเซเว่นซอร์สขีด G นั่นเองนะครับผม144สเกลโมเดลไฮเกรดกันดัมนะครับผมตัวนี้ออกมาในปี2010ฮะปี2010นะครับปักพักกันดั้มจับเบิลโอนี่กันดั้มจับเบิลโออันนี้เป็นเดอะมูฟวี่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่เคยดูนะครับนี่จะเป็นตัวกันดั้มจับเบิลโอนะครับเป็นบ็อกซ์อันหน้ากล่องนะฮะต่อไปนี่เรามาดูด้านข้างกล่องก็จะเป็นแอคชั่นต่างๆนะครับนี่จับเบิลโอเซเว่นนะครับกันดั้มจับเบิลโอเซเว่นซอสขีดจีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นGN Sword to Blaster นะครับก็จะเป็นทั้งดาบเป็นทั้งปืนได้นะครับอันนี้นะครับผมแล้วก็จะมี GN Drive นะครับผมนี่ก็จะเป็นสนับเข่าไว้ติดอาวุธนี้นะครับผมต่อไปก็จะเป็น GN Blaster Sword 2นะครับก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นได้ทั้งดาบเป็นได้ทั้งโล่เลยครับไอ้เจ้าอันนี้นะครับผมต่อไปนี่ก็จะเป็น GN Sword 2 Long Blade แล้วก็ Short Blade นะครับผมอันนี้จะเป็น Long Blade นะถ้าเป็น Short Blade ก็จะมีอันนี้แล้วก็จะมีเป็นแส้มาให้ด้วยเป็นเหมือนดาบแส้นะครับก็เท่เลยนะครับแล้วก็ Beam Saber นะครับผม Beam Saberครับผมแล้วก็ GN Kata นะครับผมก็จะเป็นเหมือนมีด Kata มีดสั้นนะครับเป็นมีดประชิดตัวนะครับผมดาบก็จะมี1 2นะครับ3 4 5 6 7มี7ดาบนะครับก็จะมีทั้งรวมทั้ง Beam Saber ได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับใครมีข้อมูลอะไรก็บอกกันได้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับผมอันนี้จะเป็นรายละเอียดจุดขยับต่างๆของเจ้าตัวนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นข้างกล่องนะครับลำดับที่61นะครับผมกันดั้มจากมันโอเซเว่นซอสนะครับผมอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นคุณประวัติของตัวนี้นะครับเป็นวัตถุเป็นขนาดของตัวนี้นะครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่นะครับผมมีพลังอะไรบ้างนะครับผมนี่ด้านหน้านี่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นประวัติย่อของเขาเล็กๆน้อยๆนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับตัวนี้1,600เยนหรือราวๆ600บาทนะครับแล้วเราจะมาดูความคุ้มค่ากันนะครับคือจะบอกว่าตัวนี้ผมก็ทำการต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไลท์เซเบอร์ผมไม่ได้ต่อนะครับนี่ไลท์เซเบอร์ยังนอนอยู่นี่อยู่เลยฮะยังไม่ได้ต่อเพราะว่าขี้เกียจนะครับผมก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะฮะเพราะว่าพิมพ์เซเบอร์ยังไงถ้าพวกกันดั้มแต่บัตโอมันแถมให้ทุกกล่องอยู่แล้วนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรนะฮะใครอยากต่อก็ต่อครับใครไม่อยากต่อก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าไปซีเรียสครับผมเรามาดูนี่ดีกว่านะฮะใบประกอบกันดีกว่านะครับผมก็จะเป็นประกอบด้วยนี่เจ้าตัวดับเบิลโอกันดั้มเซเว่นซอร์สนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวในไฮเกรดเลยนะเป็นตัวในการ์ตูนนะครับนี่จะเป็นตัวในที่เราต่อเสร็จแล้วนะครับภายหลังก็จะเป็นเซซุนะ FC นะครับผมนี่คนเดิมคนดีนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นเป็นการโชว์ท่าต่างๆของเขานะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่มีแฟลชแบ็คของกันดั้มดับเบิลโอไฮเกรดนะครับก็จะมีเอ็กเซียดับเบิลโอกันดั้มนะครับแล้วก็ดับเบิลโอไรเซอร์ GN Sword 3นะครับผมแล้วก็กันดั้มเอ็กเซียรีแพร2นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่รู้อะไรมากแล้วเลยไม่ค่อยอยาก
พูดอะไรเท่าไหร่นะฮะความรู้ไม่มีความดีนี่ต้องคงทนนะครับผมนี่จะเป็นด้านหลังก็จะเป็นประวัติเหมือนเดิมครับประวัติเหมือนที่กว่าจะมาเป็นฝ่ายซีอองแล้วก็ฝ่ายเนี่ยครับฝ่ายคนดีนะครับผมก็แอสเทเรียก็จะไปเป็นตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นแอสเทเรียไทป์เอฟนะครับผมอีกฝั่งนึงก็จะเป็นแอสเทเรียแล้วก็ขโมยมาก็จะมาเป็นเอ็กเซียนะครับผมเอ็กเซียเสร็จก็จะกลายเป็นอารยันเอ็กเซียนะครับผมแล้วก็พัฒนามาเป็นอีกดับเบิลโอกันดั้มแล้วดับเบิลโอกันดั้มก็พัฒนามาเป็นดับเบิลโอเซเว่นซอร์สขีดจีนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นพัฒนาฝั่งตัวร้ายแล้วก็ว่าไปนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องไปดูในซีรีส์กันนะครับผมโอเคเราพูดมาเยอะแล้วเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเรามาชมเจ้าตัวนี้เลยนี่นะครับผมเป็นดับเบิลโอกันดั้มนะครับผมนี่ดับเบิลโอกันดั้มเวอร์ชันเซเว่นซอร์สขีดจีนะครับผมดึงอาวุธนี่คืออาวุธของเขานะครับแม่งโคตรเยอะเลยนะครับผมโอเคมาเรามารีวิวเจ้าตัวนี้กันก่อนเนาะก่อนที่จะไปรีวิวพวกอาวุธนะครับผมดับเบิลโอกันดั้มนะครับตัวนี้ก็จะไม่ได้แตกต่างกันกับดับเบิลโอกันดั้มทั่วไปมากนะครับก็แค่จะเติมขึ้นมาคือแค่ตรงสนับเข่าแค่ตรงนี้นะครับสนับเข่าตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนที่ใส่อาวุธนะครับไอเนี้ยไอคันตาเบทนะครับผมแค่นั้นเองนะครับผมนอกนั้นก็เหมือนเดิมหมดเลยนะครับผมรายละเอียดก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนดับเบิลโอกันดั้มทั่วไปนะครับนี่นะฮะนี่ประมาณนี้นะครับผมด้านหลังก็จะประมาณนี้ก็จะมีที่ใส่บีมเซเบอร์นะครับถ้าใครจะเล่นก็ดึงตรงนี้มาแล้วก็บีมเซเบอร์นั้นมาแปะได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะนี่จะเป็นด้านหลังโอเคต่อไปเรามาดูจุดขยับไปเลยว่าผมเริ่มต้นที่หัวนะครับหัวหมุนได้ไม่สุดครับเพราะว่าเวลาหันแล้วมันจะติดครับเหมือนมันล็อกไว้แล้วนะครับผมว่าให้หมุนได้ประมาณนี้พอนะครับเพราะว่าถ้าหมุนสุดอาจจะทำให้คอมันจอยมันหลุดได้นะครับผมยกขึ้นยกลงได้ครับยกหน้ายกหลังได้ครับปกตินะครับนี่ครับเขาก็แน่นปกตินะครับผมแล้วก็ GN Drive ครับ GN Drive ก็ขยับได้นะครับนี่ขยับได้นะครับผมประมาณนี้นะครับนี่ปึ๊บ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 ขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับผมต่อไปจะเป็นช่วงแขนนะครับช่วงแขนก็ขยับได้ครับถ้าไม่ติดข้างบังแบ็คแพ็คด้านหลังนะครับผมนี่แต่มันติดครับเลยขยับได้แค่นี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับผมว่ามันขยับได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้นะครับผมถ้าเอาแบ็คแพ็คด้านหลังออกนี่กันดั้มดูกระจอกไปเลยนะครับผมต่อไปจะเป็นเอลก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหมุนได้รอบทิศครับผมประมาณนี้นะครับผมตัวนี้กระโปรงหน้าขยับได้นะครับผมกระโปรงข้างครับกระโปรงข้างนี้ก็ขยับได้นะครับนี่ขยับได้นะครับผมปึ๊บๆขาก็นี่ครับโอ้โหยืดได้สุดเลยนะครับขายืดได้สุดนะครับเป็นรูปตัว i เลยนะครับผมนี่ไม่ติดเถื่อนอะไรเลยข้อต่อดีมากครับยืดหยุ่นได้สุดยอดนะครับหัวเข่าก็นี่ครับหัวเข่าก็เหมือนเดิมครับขยับได้ส้นเท้าติดก้นกันเลยทีเดียวนะครับผมก็เหมือนกันดั้มแต่บันโอเลยนะครับตัวนี้ครับแต่บันโอกันดั้มพูดผิดนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ขาถึงก้นเลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะต่อไปข้อเท้าก็หมุนได้รอบทิศนะครับผมขึ้นลงยกซ้ายยกขวาได้นะครับผมเหมือนกันครับขึ้นลงยกซ้ายยกขวาได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าดับเบิลโอตัวหุ่นดับเบิลโอกันดั้มนะครับผมอะไรดังแก๊กเมื่อกี้นี้ไม่มีอะไรโอเคต่อไปเรามาดูอาวุธกันดีกว่านะครับผมอาวุธนี่เดี๋ยวเราเริ่มต้นทีละอย่างแล้วกันเริ่มต้นจากอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอันใหญ่ดีนะครับนี่ก็จะเป็นGN Buster Sword Mode นะครับผมนี่ก็จะเป็นดาบธรรมดาเลยถ้าจะให้เป็นโล่แค่ดึงอันนี้ออกมานะครับผมดึงอันนี้แล้วให้เจ้าดับเบิลโอจับนะครับแค่นั้นเลยก็เป็นโล่ได้แล้วนะครับผมหรืออยากให้เป็นดาบก็แค่เอานี้ขึ้นครับผมเอา2อันนี้ขึ้นแล้วก็ดึงตรงนี้ออกมาเอ้ยดึงยังไงวะดึงนี่ครับก็จะเป็นโหมดดาบแล้วนะครับผมแค่นี้เลยนะครับโหมดเล่นแค่นี้เลยนะครับเป็นได้ทั้งโล่เป็นได้ทั้งดาบนะครับผมประมาณนี้นะเวลาเก็บก็ปุ่นเก็บปุ๊บแล้วก็ดันนี้เข้าไปนะฮะต่อไปก็จะเป็น GN Sword 2 Buster นะครับผมก็จะมีเป็นได้ทั้งดาบเป็นได้ทั้งปืนนะครับอันนี้นะฮะก็นี่ขยับได้ก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นดาบนะครับถือนี้ก็เป็นดาบนะครับแล้วถ้าเอานี้ขึ้นเอานี้ลงมาก็จะได้เป็นปืนนะครับผมนี่เป็นปืนเขานะครับผมประมาณนี้นะฮะแค่นี้เลยนะครับผมอันนี้มันขยับอะไรไม่ได้ครับเพราะมันเป็นอาวุธแบบชิ้นเดียวนะครับผมขยับได้แค่ตรงที่จับนะครับต่อไปก็จะเป็นGN Sword Long Blade นะครับก็จะเป็น Long Blade แบบยาวขึ้นมาจากตัวของเจ้า Double O กันดั้มนะครับนี่ก็ดึงนี้ก็จะสามารถเป็นปืนได้นะครับผมนี่ก็จะจับแบบนี้นะครับจับเป็นปืนไ
นะฮะแต่ตัวกันดั้มผมว่าต้องจับแบบเป็นแนวนอนนะผมไม่แน่ใจนะครับก็แค่ดึงนี่มาก็จะเป็นปืนเขาถ้าเกมนี้มันก็จะเป็นดาบนะครับดาบที่ยาวขึ้นนะครับเพราะตอนดับเบิลโอกันดั้มดาบจะเล็กกว่านี้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นเจียนซอสช็อตเบดนะครับนี่นะฮะก็สามารถติดแส้ได้นะครับนี่เอาแส้มาแปะอันนี้ได้นะครับนี่อันนี้ออกมาปุ๊บเอาแส้อันนี้ยัดเข้าไปอันนี้นะครับปุ๊บแล้วก็เอานี้อันนี้แตะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ว่ามันไม่อยู่ครับนี่รูมันใหญ่ไปนะครับก็ต้องหาอะไรมาตันให้มันรูมันเล็กลงนิดนึงถ้าใครอยากจะเล่นแบบเป็นแบบดาบแส้แบบนี้นะครับผมแต่ผมไม่เล่นครับผมเล่นแบบนี้ดีกว่านะครับสบายใจดีนะครับนี่ก็จะเป็นช็อตเบดนะครับแบบเป็นแส้นะครับผมต่อไปนี่ก็จะเป็นคัตต้านะครับเป็นมีดคัตต้าคู่นะครับเวลาจับก็จะเป็นเหมือนมีดแบบฟันระยะประชิดนะครับผมนี่นะฮะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวอันนี้ก็ขยับไม่ได้ครับก็แค่ตรงนี้มันจะโยกโยกได้นิดหน่อยนะครับเวลาใส่กับตัวมือหุ่นกันดั้มตัวนี้มันจะค่อนข้างหลวมนิดนึงนะครับนี่ไม่เชื่อเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเอามือนี้ออกมาก่อนต้องแบบว่าต้องเอาให้ดูจริงๆเพราะว่าถ้าจะซื้อตัวนี้เล่นจริงต้องมันมีปัญหาแค่อันนี้เดียวครับคือมันจะหลวมไปตรงนี้นะฮะนอกนั้นอาวุธอื่นนี่ก็มีปัญหานิดหน่อยครับไม่ค่อยเยอะขนาดนี้แต่นี้มันจะหลวมๆครับตัวนี้จะมีปัญหาหนึ่งคือตอนถืออาวุธมันจะเหมือนไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับผมญาตินะครับขอญาตไปนิดนึงนี่ญาติใส่แขนเดียวนะครับนี่เวลาจับมันจะเป็นเหมือนถือถุงพลาสติกไงครับนี่เวลาตั้งก็จะเป็นเหมือนแบบนี้นะครับผมก็ต้องตั้งท่าดีๆนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับมันจะหลวมๆนิดนึงแต่ก็ถ้าใครไม่ซีเรียสอะไรก็ไม่เป็นอะไรอยู่แล้วครับแต่ถ้าใครซีเรียสก็หาอะไรมาจอยให้มันติดแน่นกว่านี้ก็ได้ครับเพราะว่าตรงนี้มันจะค่อนข้างหลวมนิดนึงตอนถืออาวุธนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าอาวุธมันหนักแล้วจอยข้อมือมันอาจจะหลวมหรือเปล่าผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับโอเคทั้งหมดของนี่ก็มีประมาณนี้นะครับในกล่องของเจ้าดับเบิลโอกันดั้ม7 Sword ขีด G นะครับผมก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้เลยนะฮะยืนไม่ได้ครับดับเบิลโอกูยืนงี้แม่งเลยนะครับผมทั้งหมดของประมาณนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมในราคา600บาทนะครับก็คุ้มค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวกันดั้มดับเบิลโอเนี่ยมันสวยอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะอยู่แล้วครับเพราะตัวนี้มันเท่อยู่แล้วนะฮะก็แค่ไอตัวนี้ก็ข้อเสียอย่างเดียวคือมันใส่ถืออาวุธแล้วมันจะดูหลวมๆแค่นั้นเองครับแต่ข้อต่ออะไรพวกนี้แน่นปกติทุกอย่างครับตัวดับเบิลโอตัวนี้นะครับผมโอเคก็ง่ายๆเลยสรุปเลยแล้วกันครับในราคา600บาทนี้ก็ผมถือว่าคุ้มราคาทีเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าให้อาวุธมาตั้งโคตรเยอะเลยนะฮะอาวุธมาเยอะมากนะครับผมเป็นกองเลยนะครับแล้วก็บวกกับตัวหุ่นดับเบิลโอกันดั้มมีความเท่อยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับผมแค่ตัดเส้นอย่างเดียวก็โอเคแล้วนะครับหรือใครทำสีอะไรเพิ่มก็ได้ตามใจนะครับผมแต่ในราคา600เยนนี่ผมว่าโคตรคุ้มเอ้ย600บาทนี่โคตรคุ้มนะครับมีอาวุธขึ้นมานะครับแล้วส่วนข้อเสียก็มีอย่างเดียวคือตอนถืออาวุธมันจะหลวมๆนิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับถ้าใครจะซื้อตัวนี้มาต่อนะครับผมเพราะว่าอาวุธมันเยอะนะมันทำให้เราต้องแกะตรงฝ่ามือนี่บ่อยแล้วมันทำให้จอยตรงฝ่ามือนี่มันอาจจะหลวมได้นะครับก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะครับหนุ่มในการ เล่นเจ้าตัวนี้นะครับผมโอเคตัวนี้ค่ะซื้อได้ตามร้านกันดั้มทั่วไปนะครับผมมาทั้งหมดของคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับผมแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งตรงกลางก็เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ข่าวสารใหม่ๆจากช่องผมนั่นเองนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นการรีวิวนะต้องฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้ผมกับเจ้าดับเบิลโอกันดั้ม7 Sword ขีด G นี่ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ